แน่นอนนะคะว่ารัฐธรรมนูญนะคะฉบับล่าสุดฉบับที่20นะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญนั่นเองทีนี้ก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าหลายคนยังคงติดตามความคืบหน้ากันมาอยู่ตลอดก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่ไปนะคะสอบถามประชามติทั้ง4ภาคแล้วเรียบร้อยเลยนะคะก็มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ย้ำบอกว่าอยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของคนไทยทุกคนโดยแท้จริงค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะบอกว่าคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครบทั้ง4ภาคของไทยแล้วนะคะก็จะมีแนวคำถามในการรับฟังความคิดเห็นอยู่3ข้อหลักๆค่ะข้อที่1ก็คือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อ2ค่ะถามว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เห็นด้วยหรือไม่ที่จะคงเนื้อหาในหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ค่ะและข้อที่3นะคะถามว่าหากมีการจัดทำประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยท่านจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือไม่อันนี้ก็เป็น3ข้อหลักๆนะคะที่ลงไปแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง4ภาคนะคะซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งก็จะถึงในวันที่12ธันวาคมนี้นะคะทางคณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะรอสรุปการรับฟังความคิดเห็นที่ได้ส่งแบบสอบถามขอความเห็นไปยังส.ส.กับส.ว.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามนะคะเดี๋ยวรอคำตอบส.ส.กับส.ว.แล้วก็จะนำมาสรุปรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและตัวแทนกลุ่มอาชีพ15กลุ่มที่ได้เชิญมารับฟังแล้วที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดจนความเห็นของประชาชนรวมทั้งพรรคก้าวไกลด้วยนะคะก็จากนั้นนะคะก็จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยแหละค่ะเป็นประธานเพื่อที่จะสรุปผลคณะอนุกรรมการ2ชุดก็คือคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560และคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสรุปความเห็นเป็นรายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อดำเนินการต่อไปนั่นเองค่ะค่ะก็รออยู่ใช่คือการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตัวอย่างสี่ภาคของไทยเนี่ยเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมก็คือ240คนใน3คำถามคำถามแรกค่ะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เห็นด้วยคือ194คนไม่เห็นด้วยคือ41คนนะคะแล้วก็การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เห็นด้วยหรือไม่ที่จะคงเนื้อหาในหมวดที่1ก็คือเป็นบททั่วไปหมวดที่2ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะปรากฏว่าเห็นด้วยเนี่ย167คนไม่เห็นด้วย70คนนะคะและหากมีการจัดทำประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไปใช้สิทธิ์หรือไม่อย่างไรตัวแทนพี่น้องประชาชนก็บอกว่าไป230คนไม่ไป5คนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอวันที่12ธันวาคมหลังจากที่หยุดวันจันทร์ไปแล้วเนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวเขาจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในประเด็นนี้นะคะใช่ค่ะ